ของแบรี่ณเดชณเดชกับน้องยาย่านะคะเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนๆที่ปรับปลื้มทั้งคู่เนี่ยนะคะก็อุ้ยฟินกันไปทั่วหน้าเลยค่ะเพราะว่ามีภาพถ่ายปาปารัตซี่หลุดออกมาว่าทั้ง2คนนะคะควงคู่ไปดินเนอร์กัน2ต่อ2ที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งย่านทองหล่อแล้วก็มีข้อความแฮปปี้วาเลนไทน์เป็นลูกโป่งโตสีชมพูวางไว้กลางโต๊ะค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวก็ได้ไปเจอตัวณเดชนะคะก็เลยถามกับถึงภาพที่หลุดออกมาน้องก็ตอบแบบเขินอายเฉยฉายว่าเงาทั้งคู่ก็เลยไปทานข้าวนักข่าวก็เลยถามต่อว่าแม้มาเหงากันในวันวาเลนไทน์เลยเหรอเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ดูปฏิทินว่าวันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์ เขาก็ตอบแบบขำๆไม่ได้ว่าจะปิดบังเปิดหรือเปิดตัวอะไรนะคะไปฟังเสียงณเดชกันค่ะครับก็จริงๆไม่มีครับก็กินข้าวกันเหมือนที่เคยกินนะครับผมก็กินปกติไม่ได้อะไรมีอะไรพิเศษเหงาๆทั้งคู่ครับก็เลยชวนไปกินข้าวเลยนะนั่นน่ะสิมันตรงผมก็ลืมดูปฏิทินไปเหมือนกันอ๋อไม่ครับไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อะไรครับผมก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆครับไม่ได้มีเปิดตัวไม่ได้มีอะไรพิเศษครับลูกโป่งเป็นไงลูกโป่งเขียนลูกโป่งด้วยเพราะจับอยู่ครับจับลูกโป่งอยู่ในภาพจับลูกโป่งอยู่เราจะยังไม่ให้เขาหรือว่าไงครับก็จริงๆก็มันมีในร้านอยู่แล้วครับผมใช่คุณจับจ้องว่ามันเป็นวาเลนไทน์เองด้วยเนาะแล้วเด็ดไปด้วยกันเขาคนอื่นก็ไปกันวาเลนไทน์ก็ไม่ได้เป็นแฟนก็มีนะครับผมนะฮะนี่ไปกันสองคนเนี่ยครับโต๊ะมีแค่นั้นครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับแฮปปี้ก็เรียนบอลรังสิตแวะไปอ้อมทางลัดเข้าทางจุฬาไงคราวนี้ก็บอกว่าโต๊ะบอลมีโต๊ะเดียวนะเอาหน่าเป็นกำลังใจให้สองคนนี้